ันนี้นะที่จะมาได้มาเป็นคนตรงนี้ครับคนเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญครับดอนนะครับรู้จักไหมครับครับแสดงว่าเคยใช้แล้วครับเคยใช้แล้วที่อยู่เมืองนอกใช่ไหมใช่เนี่ยนี่มีกี่เหรียญครับมีสี่เหรียญครับเนี่ยสี่เหรียญคือนี้พี่จะเอาเหรียญสี่เหรียญเนี่ยใส่ไว้ในมือไปมือครับใส่ไปในมือพี่จะวางเหรียญทั้งหมดสี่เหรียญไว้ในมือแบบนี้ครับ1 2 3 4โอเคสี่เหรียญเนี้ยพี่จะให้กำไว้ในมือกำเลยครับกำมือไว้รวมไว้สี่เหรียญนะครับกำไว้แน่ๆนะครับเสร็จแล้วจินตนาการนะครับหยิบเหรียญในมือของเราเนี่ยมาใส่ในมือที่หนึ่งเหรียญกันช้าๆนะครับใส่เข้าไปรู้สึกไหมเฮ้ยลองดูในมือเราว่ามีกี่เหรียญเอ้าเหลือสามได้ไงเหลือสามเหรียญนะครับ ตอนนี้จินตนาการเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากเลยมันมีพลังมหาศาลว่าจินตนาการนะครับผมอันนี้เป็นสี่เหรียญอันนี้ที่จะเล่นสี่เหรียญนะมาถึงดูนะครับครับหนึ่งสองสามสี่ที่จะถือมาท่านี้หนึ่งเหรียญนะท่านี้จะเป็นสามเหรียญครับครับที่จะถือไว้ในมือสามเหรียญนะหนึ่งสองสามยาดีครับสองทำไมอันนี้เราเล่นแค่สองเหรียญก็แล้วกันนะครับสองเหรียญหนาเราเวลาเรากำหนึ่งสองเหรียญเรากำไม่เนี่ยเราสามารถมาจะมีความก็เหรียญลองดูจนดูได้ชัดไหมครับครับโอเคให้ดูชัดๆกว่านี้นะครับชัดมากเอาไปซื้อขนมถ้าคนขายเขารับก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณ